ดาห์นี้คนหัวกะทิจะพาทุกท่านไปเบิ่งอีกหนึ่งงานวิจัยที่นำเอาเรื่องราวของวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีการยกระดับภูมิปัญญาการทำเทียนก็คือเทียนกินได้เทียนหงได้เทียนเรียนรู้ได้เทียนฝากได้แล้วก็คิดถึงเทียนเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์งานวิจัยที่ว่านั้นจะเป็นอะไรวันเสาร์นี้เวลา 8:30 น.ทางช่อง GMM25